วยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยซื้อรถมือ2คลิก Cars 24มีรถให้เลือกกว่าพันคัน Welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม here at the world famous Lumpini Stadiumคู่ต่อไปนะครับคู่ที่3จะเป็นมวยไทย The next bout is the third bout of the day It will be in มวยไทย Let's bring out the fighter in the black corner เทพรัตน์คลองสวนพลูรีสอร์ทเดินทางมาถึงมวยคู่ที่3นะครับในวันเสาร์นี้ครับ FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเทพรัตน์คลองสวนพลูรีสอร์ทครับนักชกวัย20ปีสูง173เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดลพบุรีนะครับสำหรับเทพรัตน์ครับใช้สีเสื้อคลองสวนพลูรีสอร์ทของประธานดิ่งและก็เจ๊พาแห่งคลองสวนพลูนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน่าจะเป็นครั้งที่2ในชีวิตของเขาแล้วครับในสังเวียนแห่งนี้ครับสำหรับเทพรัตน์คลองสวนพลูรีสอร์ทผลงานล่าสุดนี่แพ้ให้กับดังอีบอนครับนักชกจากเวียดนามแหมวันนี้ผมสีขาวมาเลยครับเทพรัตน์ And in the red corner let's bring out แก้วเพชรสิทธิ์ครูโนดคู่ชกของเทพพรัตน์คลองสวนพลูรีสอร์ทนั่นก็คือแก้วเพชรสิทธิ์ครูโนดนักชกวัย25ปีสูง168ซมก็เตี้ยกว่านพรัตน์นิดหน่อยนะครับนพรัตน์เทพรัตน์นี่173ครับส่วนแก้วเพชร168จากแดนใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสำหรับทางด้านแก้วเพชรสิทธิ์ครูโนดก็เป็นไฟแรกของเขาแล้วครับที่มาชกในรายการนี้ครับไฟเทคไฟเมื่อวันพัดเอ็กซ์ตรีมนี่คือแก้วเพชรครับ25ปี168ซมอายุนี่มากกว่า5ปีครับเตี้ยกว่า5เซนตามผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยไทยพิกัด60กิโล3ยกยกละ3นาที This next bout is in Muay Thai at 60 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner น้ำหนัก60กิโลสูง173 weighing in at 60 kilograms standing 173 centimeters tall มาจากประเทศไทย From Thailand This is Peparat ทองสวนพลูรีสอร์ทแล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก60กิโลสูง168 weighing in at 60 kilograms standing 168 centimeters tall มาจากประเทศไทยเหมือนกัน also from Thailand this is แก้วเพชรสิทธิ์ครูโนดYour referee 11อนุกูลตามสีรำ11อนุกูลตามสีรำครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีหรือว่าอามี่สัตสิประภายินอายุห่างกัน5ปีนะครับและก็5เซนครับความแตกต่างในเรื่องของความสูงแดงนี่25น้ำเงิน20ปีแดงสูง168น้ำเงินสูง173ครับยังพร้อมเอาละครับคู่ที่3ของรายการครับยกที่1 Round 1นักชกจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับนักชกจากลพบุรีครับแก้วเพชรนี่ระยะหลังต่อยอยู่ทางภาคใต้นะครับต่อยอยู่แถวกระบี่ครับล่าสุดชนะอนุชนศักดิ์วิเชียรมาครับก็โอกาสดีนะครับได้มาชกในรายการไฟเล็กไฟเมื่อวันพันเล็กตีนครับต้องโชว์ฝีมือครับดูการยืนมวยนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับอาวุธมวยครับค่อยๆขยับหาจังหวะครับแก้วเพชรมุมแดงครับเทพรัตน์น้ำเงินครับฮุกซ้ายและเตะขาครับมีประสบการณ์ที่มากกว่าแล้วครับทางด้านของแก้วเพชร
จังหวะขยับนี่โอ้ยทุกซ้ายครับแม่พยายามเลือกออกเน้นๆเลยนะครับแก้วเพชรไปพักไปครับแล้วแข้งขวาขึ้นสูงครับดูอาวุธมวยนี่คิดตรงกันเลยนะครับเตะกับต่อยครับดูครับแม่วันนี้ดูแก้วเพชรดูจะเน้นกว่าครับการออกอาวุธเตะซ้ายครับเทพรัตน์ถือว่ายืนนิ่งยืนสวยเลยทีเดียวนะครับจังหวะการยืนมวยของแก้วเพชรมั่นใจเลยหนูมั่นใจขยันเลยออกไม่ออกครับเตะตัดในครับเตะพับในครับหมัดขวาแข้งขวาครับทำได้สวยครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับก็เป็นมวยขวาเจอขวาแล้วครับถีบซ้ายเอาไว้ครับแก้วเพชรขยับเดินหาจังหวะครับเทพรัตน์ครับทีไปไหนเนี่ยทีไปไหนดูปลางดูลอยกว่าครับแต่ก็ไม่ง่ายครับวันนี้แก้วเพชรคือไม่ได้หนีมากนะครับยืนใกล้ๆตรงนั้นแหละครับแล้วก็รอออกแข้งขวาโอ้โหเตะสูงไปหน่อยครับแข้งขวาเน้นดีครับแน่นดีเลยทีเดียวครับเทพรัตน์ครับแต่ว่ามาโดนขวาสูงสร้างจังหวะถีบหลุดครับพยายามเน้นอาวุธที่ออกแล้วครับออกละเอียดครับแข้งขวาโดนถีบทำลายจังหวะดูครับจังหวะของแก้วเพชรมีลูกถีบสกัดครับแล้วเตะซ้ายหน้าครับหมัดของเทพรัตน์ตัดลำตัวครับตัดลำตัวคืนครับมีขึ้นบนด้วยครับแข้งขวาติดบังเทพรัตน์เริ่มจะเร่งเกมมากขึ้นครับมีหมัดรอบวกเหมือนกันครับแก้วเพชรเดี๋ยวออกเป็นผู้ขยันอาวุธเดี๋ยวติดปีแล้วเดี๋ยวเจอทีมแล้วครับจังหวะยังไม่ได้ครับเทพรัตน์ครับมีถีบมียับทำลายจังหวะตลอดครับแก้วเพชรแล้วก็รวบเอาไว้ครับหมดยกที่1ครับก็ถือว่าพยายามออกกันอย่างละเอียดออกอาวุธกันได้ต่อเนื่องนะครับในยกแรกครับขอบพระคุณครับช่อง7 HD กด35 Tero Entertainment อุปกรณ์มวย Fat Tech สนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสโมทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินครับนี่ครับประมวลภาพสวยๆนะครับทุกสายลำตัวครับแล้วก็ถีบซ้ายเกี่ยวแล้วแข้งขวาสูงนะครับเตะสูงไปหน่อยครับเนี่ยครับไฟสูงก็เลยพอจังหวะหล่นนี่ก็ตุ๊บลงไปครับพอเตะสูงแล้วเท้าหลักไม่ดีครับแก้วเพชรสิทธิ์ครูโนดครับจากนครศรีธรรมราชครับเจอกับเทพรัตน์คลองสวนพลูรีสอร์ทจากจังหวัดลพบุรีฝากรายการมวยนัดดีนะครับศึกแฟร์เทคไฟท์เชียงใหม่มวยไทยนานาชาตินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดโดยคือโปรนึกป่าซางนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอาทิตย์ละ3วันครับเวทีมวยกาเลไนพาซาจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายการนี้นี่จะคัดเอานักชกฝีมือดีครับเข้ามาต่อยในรายการแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ทีมต่อไปนะครับฝากติดตามครับจันทร์พุธศุกร์นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับก็ถือว่าเป็นเวทีสร้างสรรค์นะครับคัดเลือกทั้งมวยมาต่อยแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ทีมของเราครับขยับเข้าหานะครับทางด้านของเทพรัตน์เดินเร็วขึ้นนะครับจากยกแรกยกวงในครับแหมมันตีไม่ค่อยชัดหรอกครับเดินบ้างเหมือนกันครับไม่ถอยแล้วครับแก้วเพชรเตะซ้ายอัดไปเลยครับขวาขึ้นมาแหมต่างฝ่ายต่างพยายามจะชิงเดินครับซอของแก้วเพชรครับไม่เกี่ยวขาแล้วไม่เกี่ยวกระจับนะวงในครับแหมวงในกดแขนได้หมดเลยฮะตีไม่ได้ครับส่วนคนนี้กองเชียร์ใครครับตาคมเชียวเป็นกองเชียร์ของแก้วเพชรแข่งซ้ายหน้านะครับไปปลายเท้าแม่ดักแทงซ้ายถีบซ้ายครับอาวุธยังทันกันอยู่นะครับยังไม่มีใครเพียงทันครับเขี่ยหน้าแล้วก็ปัดขวาครับถีบซ้ายเอาไว้ครับแก้วเพชรจะมีลูกทำลายจังหวะนะครับมีหมัดยับมีถีบก็ดึงหลบครับเตะซ้ายครับหมัดของเทพรัตน์ตั้มตีเข่าครับตีเข่ามันไม่ชัดเลยครับวงในคือในเนี่ยไม่ใช่งานถนัดของทั้งคู่ครับสร้างสรรค์โอกาสในการตีเข่าค่อนข้างแก่น้อยครับแล้วหมัดขวาศอกขวาครับเวลาแกรุกกลับก็น่ากลัวครับแก้วเพชรก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ประมาทกันไม่ได้ครับหมัดขวาของเทพรัตน์
เอาล่ะครับเริ่มเข้มข้นนะครับอัปคัดขวาครับตีเข่าซ้ายครับเทพรัตน์แก้วเพชรก็รัดเอวเอาไว้ดีนไปดีนไปลุยต่อครับลุยต่อก็พยายามจะเอาทุกอย่างเลยครับอาวุธที่มีอยู่ครับออกให้หมดครับแต่ว่าแก้วเพชรพยายามจะฟันศอกถีบครับนี่ฮะทำลายจังหวะจะแทงครับแลกกับบาดของเทพรัตน์ครับโอ้ยกนี้นี่ใส่หมดแม็กแล้วครับไม่มีกั๊กแล้วครับอ่อย3ยกเท่านั้นเองครับตรงไหนครับเหน็บไป 2-3 ทีครับเดี๋ยวต่อนะครับเทพรัตน์ครับต่อยขวาลำตัวครับแก้วเพชรสับศอกขวาเทพรัตน์เตะขวาครับเอาละครับทำได้ดีครับถีบเอาไว้ครับแก้วเพชรแม่แกดูมีแกว่งๆนะครับทางด้านของเทพรัตน์นี่ครับลูกนี้เปลี่ยนตัวใช้ได้ทีเดียวครับเอาละครับพยายามโบกให้เทพรัตน์เดินนะครับกองเชียร์ของเทพรัตน์เตะพับในนี่ครับลูกเก๋าลูกประสบการณ์ของแก้วเพชรจังหวะนะครับมีต่อยมีแข้งพยายามจะต้อนแล้วก็หาจังหวะต่อยครับจะเจอถีบทำลายจังหวะตลอดครับเจอซอกแล้วครับเสียบเข่าครับเทพรัตน์วงในเหมือนตีไม่ได้ตีไม่ชัดครับเนี่ยชาวต่างชาติยืนสอนเลยนะครับเดินเข้าหาครับหมดยกที่2ครับเกมก็เริ่มเคลื่อนคดขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับมีความตั้งใจสูงทั้งคู่ครับพยายามเดินเปิดเกมครับโดยเฉพาะคนนี้ครับเทพรัตน์คลองสวนผู้รีสอร์ทแยบซ้ายไปเบาๆครับเจอศอกขวาของแก้วเพชรเตะพับในสวยครับทำลายจังหวะครับเตะขวาไม่ถึงครับโดนเป็นปลายเท้าแต่ว่าหมัด1 2แล้วก็ศอกขวาตามศอกขวานี่ไม่โดนนะครับจังหวะนี่ครับตั้งแขนนี่ครับตั้งแขนแล้วก็สับศอกมาเตะขวาเติมเข้าไปครับเดินเข้าหานะครับสับศอกขวาดักเอาไว้ครับทางด้านของแก้วเพชรลูกนี้พยายามใช้เหลี่ยมตัวมาช่วยครับสองยกผ่านไปนะครับทุกผู้ชมครับขอบคุณช่อง7 HD ครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับ10นาฬิกาถึง12นาฬิกาขอบคุณเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ครับร่วมกับแฟร์เทคโดยมีเสียเปรมอารีวัฒน์บุษราบวรวงศ์ครับควบคุมสนามมวยลุมพินีครับยุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินยังมีกีฬาลงไม่ซ้ำไม่ทำฟาวนะยกที่3นะยกที่3ครับยกสุดท้ายเดิมเหมือนเดิมครับพยายามจะเอาลูกขยันมาสู้เลยครับทางด้านเทพรัตน์แต่ว่าแก้วเพชรมีจังหวะเลือกออกครับเตะซ้ายครับมีหมัดมีศอกครบเครื่องเลยนะครับแก้วเพชรพยายามดักด้วยแข้งครับแก้วเพชรครับเทพรัตน์เดินครับยับซ้ายนำไปก่อนครับเตะขวาครับเทพรัตน์ความพยายามความตั้งใจอยู่ที่เขาเลยนะครับยก2นี่เดินครับยก3ก็ยังเดินอยู่ครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับนี่ครับขอให้ขยันออกขยันทำครับมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้ครับขยันครับยกนี้นี่โอ้โหเร่งเกมเร็วขึ้นกว่ายกที่แล้วครับเสียบเข่าครับจะเลือกทำได้เอาบวกหมัดเตะตามมีหมัดครับแก้วเพชรเสียบเข่าครับโอ้ยกนี้ฟัดกันยับครับเสียบเข่าครับซอยยิกเลยครับยังเดินต่อครับเทพรัตน์ลูกเดินลูกขยันเปิดเกมแม่เทพรัตน์บอกว่าถอยอาทิเสียบซะเลยครับเอาศอกขวาครับถีบเอาไว้ครับถ้าเกิดแก้วเพชรจะขยับเดินหน่อยก็ได้นะครับขยับเดินเตะบ้างก็ได้จะดีครับครับโอ้ยยกนี้ดูครับเตะขวาเอาเน้นเตะครับเปลี่ยนแผนมาเน้นเตะดีกว่าครับเทพรัตน์เตะซ้ายทีขวาทีครับการลุ้นลุ้นก็เดินครับโอ้โหเต็มแข้งครับมาแล้วครับเริ่มดีขึ้นมาเลยนะครับเกมของเทพรัตน์เตะขวาครับขวาเอาไว้แทงเข่าว่าแทงซ้ายโต้ครับจากเทพรัตน์ครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับยังเดินต่อครับแทงขวาครับขวางศอกขวาครับแม่ความพยายามดีเยี่ยมโอ้ยกนี้นี่ลุยแหลกเลยครับเทพรัตน์ครับนะแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ1นาทีครับขวาไม่ได้เยอะขวาไม่ได้เยอะ1นาทีสุดท้ายครับแม่เหลี่ยมนี้เกือบล้มแต่ไม่ล้มครับเดินต่อครับเทพรัตน์โยกเข้าไปเตะขวาไม่โดนครับ
แก้วเพชรยังไงฮะแก้วเพชรรอจังหวะครับยังติดบังอยู่ครับแข้งของเทพรัตน์เจอทีมหมุนไปเลยครับเสียจังหวะไปครับเดินต่อเอาไปทั้งคู่เลยแล้วเน้นลูกทำลายจังหวะครับเจ้าแก้วเพชรครับมีแบ็คทีด้วยครับทีบอีกแล้วครับทีบครับไอ้ขวาครับทีบนี่นะมาแล้วครับจ้วงปลายยกโอ้โหเล่นเกมหนักเลยครับยกนี้ขยันครับขยันครับเตะขวาครับเทพรัตน์โดนซ้ายมาเจอขวาโต้แข้งซ้ายของเทพรัตน์ครับไม่แน่ล่ะครับคุณผู้ชมครับคือหลักเกณฑ์การให้คะแนนครับของแฟนเทปไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมนี่แน่นอนครับการกระทำคู่ต่อสู้ความขยันครับความตั้งใจครับเดี๋ยวรอดูครับมุมมองของกรรมการทั้ง3ท่านด้านล่างครับแต่ที่แน่ๆนี่นักมวยทั้ง2คนก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วครับสุดพลังแล้วครับจังหวะแหมเฉียวไปเฉียวมาครับแทงซ้ายครับเข้าต้นขาครับศอกขวาไม่โดนนะครับแต่ว่าโดนขวาของแก้วเพชรแหมแม่นครับศอกนี้ครับศอกขวาหน้าหงายเงือบเลยครับจังหวะสับศอกขวาคืนครับและกดแขนเอาไว้เกี่ยวแล้วเตะขวาครับคนนึงเตะบนคนนึงเตะล่างครับแล้วจังหวะนี้โยนเข่าขวาครับจังหวะตกไม่ดีครับแต่ว่าก็โชคดีครับยกขวาบังเอาไว้ครับเนี่ยครับเกือบไปครับเกือบโดนลงโทษครับก็ตอนนี้ผลการแข่งขันอยู่ในมือมาร์คเรียบร้อยครับไปบนเวทีครับท่านผู้ชมครับครบทั้ง3ยกเรามาดูกันที่คะแนนดีกว่า We go to the judges scorecards after the completion of all 3 rounds Our judges scored the fight 29-28 และ30-27 for the winner in the red corner แก้วเพชรสิทธิ์ครูนอท What a fantastic display of Muay Thai skills ช่วงหน้าพบกับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่มวยหญิงนะครับพิกัด52กิโล We're going to take a break and we'll be back with a female Muay Thai bout at 52 kilograms. See you then. Vertex Fight. Muay Man Pan Extreme.